สบายดีครับผู้ชมเจอพวกเขาอีกแล้วเนาะเพราะว่านี่คือรายการทีวีจีเซนเจอกับพวกเขาแบบนี้เนาะทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลาดีๆนั่นก็คือเวลา 4:30 น 5:30 นพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ทางช่องเรา PS TV เนาะซึ่งว่าสามารถติดตามเขาได้เนาะได้ทุกช่องทางกันเลยท่านผู้ชมเนาะมีทางอยู่ทางทีวีอยู่ทางแฟนเพจนั่นก็คือ Facebook ของพวกเรา TV จีเซนและอีกช่องทางนึงนั่นก็คือ YouTube นั่นเองเนาะสามารถไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามพวกเราได้เด้อฟ้าเป็นกำลังใจพวกเฮาเด้เนาะสามารถติสมกันได้เข้ามาได้เลยเนาะถ้าว่าท่านได้มู่เพื่อนท่านได้ที่ว่าย่ามาฮ่วมอันเฮ็ดเวียกับพวกเฮาเนาะย่ามาลีละครพวกเฮาก็สามารถทักทายมาได้เบิ่งว่าเนาะเงินไขว่าสามารถเข้ามาได้เฮ็ดได้บ่สิพวกเฮาก็จะเอามาฮ่วมน้ําเนาะเป็นแค่รับเสริญบ่สิเนาะก็สามารถมาได้เนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะพวกเฮามีสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นนั่นก็คือแม่นยังเหมียวๆสลับสลับละของพวกเฮาในมื้อนี้ท่านผู้ชมเนาะมาบอกเกี่ยวกับผู้ที่ว่าวู้เบ่งท้องขับทายยาวว่าซีโนทานผู้สมน้องนี่นั่นก็คือมือกองเฮานั่นเองเนาะเบิ่งแล้วก็โอ้ตายบ่เป็นตาถึงน้อยเนาะเจ้าวันนี้นี่เบิ่งไปแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาทางเรื่องแบบนี้เนาะพวกที่ว่าเบ่งท้องขับทายยาวันนี้เฮาจะบอกวิธีง่ายๆเลยบ่แม่นการแบบว่ากินยารับประทานยาอย่างซี่เนาะแม่นแหละเป็นยาขับทายแม่นสิพวกเฮาก็บ่แนะนําเนาะแต่ว่าเป็นวิธีที่แบบธรรมชาติสามารถหาประทานได้แล้วก็เห็ดได้โดยตัวเองอยู่ที่ทางบ้านนั่นเองเนาะนั่นก็มีอยู่ว่าเอามาเลยมากมายนั่นเองแล้วท่านผู้ชมทั้งมื้อนี้เขาจะบอกว่าห้ามากมายที่ว่าหาประทานเข้าไปแล้วการขับถ่ายจะเลียนไล่ดีนั่นเองเพิ่งโอ้นั่นเองเนาะเจ้าเนาะเจ้าแล้วท่านผู้ชมเนาะธรรมินนั่นก็คือมักหุงนั่นเองมักหุงสุกโอ้เจ้ามักหุงเนาะหาประทานมักหุงสุกเข้าไปมักหุงสุกนี้มันจะมีวิตามินที่ว่า A นี่สูงแล้วก็มันสามารถให้ระบบขับถ่ายนี่ไล่เวียนได้ดีซั่นซะขับถ่ายเลี่ยนบ่เบ่งท้องผู้ใดที่มีปัญหาการถ่ายยากขับถ่ายยากกับมักหุงนี้สามารถช่วยได้เลยแต่ว่าข้อควรที่ว่าหาประทานนี่เนาะข้อควรที่ระวังในการหาประทานถ้าว่าหาประทานไล่เกินไปมันจะเห็นถ้าเกิดข่มเสี่ยงต่อโรคกระดูกข้อต่อยังสีเพิ่งสนับเขาหับประทานพอประมาณเนาะท่านผู้ชมเนาะเบาตัวที่ซ่องกันเลยท่านผู้ชมนั่นก็คือมากโป่งหรือมากแอปเปิ้ลนั่นเองเจ้าเนาะแล้วอันนี้แอปเปิ้ลนี่จะเป็นอันนั้นเป็นหน่วยทุกชนิดเลยเนาะสีเขียวหรือสีแดงก็ได้โอ้ได้เนาะเจ้ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการระบบของระบบขับถ่ายนั่นเองท่านผู้ชมสาเหตุให้ระบบการเฮ็ดเวียนนี่ได้ดีขึ้นขับถ่ายได้ดีขึ้นนอกจากมันจะช่วยป้องกันจําพวกโรคที่ว่าเป็นหวัดได้อีกเนาะเพิ่งมันจะช่วยพวกโรคหวัดได้แล้วมันยังช่วยป้องกันจําพวกมะเหงลําไส้ได้เจ้าแม่แล้วตามที่ว่าพวกเฮาได้ฮู้เนาะก็คือว่าบักโปมเนาะเวลาที่เฮาอยากหลุดหุ่นเฮาก็ยังมากินบักโปมแม่นบ่เพราะว่ามันเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายของเฮาแม่นสินะมันจะเฮ็ดให้ช่วยเป็นการดีแม่นบ่ตัวนี้แม่นแล้วตัวนี้สร้างกันเลยเนาะเพิ่งเนาะนั่นก็คือมะกวยหรือว่ามะกวยสุกนั่นเองท่านผู้ชมเส้นมะกวยสนิทเลยว่ามะกวยแล้วเนาะมะกวยจะเป็นมะกวยสุกแม่นยังสิกินกวยแล้วจะช่วยเฮ็ดให้การขับถ่ายไล่เวียนได้ดีเส้นเดียวกันท้องบ่เบ่งเส้นว่าผู้ที่ว่าทายยากจมที่ว่าอาจจะนิ่งแข็งคือเพื่อกล้วยจังซี่ครับประทานกล้วยเข้าไปแม่แล้วท้องเลยว่าไล่เวียนได้ดีเลยแม่แล้วเพราะว่ากล้วยนี้เพิ่งก็มากมากมากกินเนาะกินทุกเช้าทุกแหล่งกันเลยเพราะว่ามันมีวิตามินหลายเนาะทางบำรุงสมองบ่ต่างๆสินะเพิ่งมากเจ้าโอ้บ่ไปละกะเพิ่งนี้กะมันได้กำมักเหมือนให้แหละท่านผู้ชมเนาะเจ้าล่างจ้าล่างจ้าในท่านผู้ชมบอกก็ผิดไปเนาะล่างจ้าที่ว่ามันสวยเกี่ยวกับการไล่เวียนการขับถ่ายง่ายแล้วอันนี้อีกอันนึงก็คือมันจะปรับระบบความสมดุลของห่างกายเห็นห่างกายนี่มีการไล่เวียนดีครับถ่ายดีนั่นเองท่านผู้ชมเนาะมาต่อไปกันเลยนั่นก็คือตัวดีซี่มากม่วงสุกนั่นเองท่านผู้ชมจะพวงมากม่วงสุกนี้มีวิตามินซีสูงแล้วก็ยังมีอันสร้างที่ว่าตาลจะพวงอันเนื้อมูลอิสระจะพวงนี้เห็ดหน้าห่างกายนี้แข็งแรงและที่สําคัญนั้นก็คือมากม่วงนี้มันจะเห็ดให้อันระบบขับถ่ายของนี้ได้ดีเส้นเดียวกันนั่นเองและก็อีกอันนึงที่ว่าข้อควรระวังเกี่ยวกับมากม่วงท่านผู้ชมนั่นก็คือระวังหับประทานไล่เกินไปมันจะเห็ดให้เฮาตุยได้เพิ่งโอ้ตุยได้ปะย้อนว่ามันมีทาน้ําตาลไล่นั่นเองแม่นแล้วเนาะแล้วก็มีมากยําใหญ่พร้อมทาน้ําตาลจะไล่เด้ออันนี้อันฝากเตือนไว้แล้วตัวสุดท้ายก็เลยเขาจะมาบอกตัวที่5นั้นก็คือมากหนัดนั่นเองทานผู้ชมมากหนัดที่ว่าเขาจะเว้าตลอดมากหนัดนี่มันจะเป็นตามแล้วดูแต่ว่าอันนี้เขาจะบอกเกี่ยวกับ
มันจะซวยเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายไล่เวียนได้ดีจะพวกมากมายเทียบว่าเหมือนบ้านมีรถซาร์ดบ้านมันบางนั้นมันก็จะมีส้มบ้านแล้วก็บ้านอันนี้เราจะฮับจะพวกเอาประธานจะพวกที่ว่าเนื้อบ้านรถซาร์ดบ้านมันจะซวยเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายได้ดีแล้วก็ย่อยได้ง่ายอันนี้บอกเลยผู้ที่ว่ามักกินจะพวกบุฟเฟ่บออาซินดาซินจุ่มกินแล้วเบ่งท้องแล้วก็ควรที่ว่าตบท้ายด้วยอันมากหนักเนาะแม่นแล้วหนักสิแต่ว่าเบื้องหนักเนาะอันข้อควรระวังก็คือว่ากินไล่เกินไปมันอาจจะเฮ็ดให้เฮาอันนั้นเป็นกระเพาะได้แล้วก็เจ็บปากเจ็บกระเพาะเจ็บปากเนาะปากจะเป็นตุ่มเปื่อยจังซี่นะอันนี้ก็ข้อควรระวังอีกอันนึงแต่ว่ามันจะซวยเฮ็ดให้ย่อยสลายได้ไวนั้นเองเนาะท่านผู้ชมเจ้าสวางนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่ว่าส้มได้นํามาตอนมาฟังในอาทิตย์นี้เนาะถ้าว่าทานได้หรือว่ารู้ของทานเนาะเบ่งท้องขับถ่ายย่างบ่ฮู้ว่าอีเฮ็ดแล้วได้เนาะให้มันดีก็ลองไปซื้อมากมายต่างๆที่ว่าพวกเฮาได้นําเสนอนี่เนาะเอามาเบิ่งเนาะลองมาหาประทานเบิ่งอาจจะได้พ่นถ้าว่าได้พ่นก็เป็นการดีถ้าบ่ได้พ่นก็มีวิตามินหลากหลายเนาะสวยให้ทางกายของเฮาสมบูรณ์เข้าไปอีกครบอาหาร5หมู่บ่สิเจ้าซึ่งว่าระยะนี้เฮาก็โอ้ก็ลงกันมาหลายแล้วเนาะเพิ่งได้เฮานําพาท่านผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามากับระยะที่2นั้นก็คือละครจีเซนไปกันเลย